นับสนุนโดยดัชชี่ไบโอประโยชน์ดีๆมีได้มากกว่าด้านเดียวกรุงศรี First Choice ช้อยเดียวที่ใช่เบปทีนอยากให้ทุกคนมีความคิดดีๆขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางวันนี้อาจจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนนะเคยรวยแต่วันนี้มีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนสิ่งที่วันนี้ขอเลือกให้อนาคตลูก3คนนี้เป็นกำลังใจที่ดีของเราแล้วอนาคตลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตวันเวลาดีๆเหล่านั้นเธอยังคงจำมันได้ไหมวันที่เคยร่วมทุกข์และสุขจนล้นหัวใจวันที่เราได้ผ่านมาด้วยกันนึกว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีเพลงหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันๆให้เธอรู้ให้ทุกๆครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้รู้ที่แห่งนี้นั้นยังมีรักอยู่นั้นยังมีรักเคยเป็นมาคุยกันตรงนี้เลยลูกมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยสุดยอดอุ้ยชื่นใจแทนจังเลยอ่ะตายแล้วน้องๆเก่งมากคนโตคือน้องเอียวอิวนะคะคนที่สองแล้วก็น้องนุสุดท้องคือน้องเอิญค่ะยังเรียนหนังสือกันหมดทุกคนไหมคะของผมจบแล้วครับเพิ่งจบครับจริงเหรอเอียวปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก23ครับอันนี้คือพี่คนโตใช่ค่ะนะคะอิวล่ะอิวยังอยู่ม.6 ครับจะจบแล้วครับอันนี้กำลังเรียนเรียนแล้วลูกม.5 ค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะ16ค่ะ16น้อง2คนยังเรียนอยู่ครับส่วนเอี่ยวล่ะคะเอี่ยวทำงานที่ไหนเป็น VJ ที่ RS ฮะก็จะใช่ครับก็จะมีหลายรายการถ้ามี Tonight Live แล้วก็มี You Release แล้วก็ High School ฮะทาง You Channel นะครับแล้วเอี่ยวเองเคยไปประกวดร้องเพลงใช่ครับ AF ที่เท่าไหร่ลูก AF 4ครับเออ อันนี้พี่หนุ่มบําชื่นใจมาก ชื่นใจตรงไหนรู้ไหมตรงไหนครับชื่นใจตรงแม่เป็นคนส่ง คุณแม่เป็นคนริเริ่มแม่ดันทำไมถึงอยากให้ลูกจริงๆช่วงที่ประกวดการแข่งขัน AF 4นี่แม่เครียดมากนะคะไม่มีทางในช่วงไหนของชีวิตอยู่ในช่วงปีที่8นี่12ปีที่วิกฤตช่วง8สุดๆกำลังป่วยเลยป่วยเลยหลายอย่างทั้งนี่ทั้งอะไรค่ะเอ๊ะน่าจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเรามีกิจกรรมชอบกิจกรรมอยู่แล้วผลักให้ไปก็ดีนะคะเดี๋ยวร้องเพลงจริงๆไม่ค่อยเก่งหรอกคือแม่รู้แม่รู้ร้องไม่เก่งแต่แม่ก็ดูดวงว่ามีดวงดังนะเผื่อฟุ๊กเนี่ยได้ไปเชียร์มีความสุขมากช่วงเวลานั้นแต่ว่าตอนที่แม่เมื่อกี้ที่แม่พูดคือที่แม่ส่งเนี่ยฮะตอนนั้นมีแพลนว่าจะไปค่ายต่างประเทศด้วยแม่วีซ่าออกแล้วด้วยแม่แคนเซิลตั๋วเพื่อให้ไปประกวดตอนนั้นโอ้โหพระเจ้าแคนเซิลตั๋วแสดงว่ามันต้องสำคัญมากไปไหนไปประกวด AF คนแข่งหมื่นกว่าคนมาจะได้หรือแต่ว่าสุดท้ายได้ไงฮะใช่20,000หมื่นกว่าแต่สุดท้ายได้เลยว่าอะไรเขาไม่ได้ถ้าไม่ได้เลยไม่ได้ไปเลยนะนะครับคุณแม่จะปลูกฝังให้น้องๆเป็นคนที่กล้าแสดงออกอย่างนั้นไหมคะใช่ค่ะสำคัญมากการกล้าแสดงออกหรืออยู่ได้ในสังคมก็มีการไปส่งเข้าค่ายต่างประเทศบ้างอะไรบ้างเนี่ยทั้ง3คนนะคะเราก็จะยึดหลักตัวนี้ให้ลูกเก่งกิจกรรมและอีกส่วนหนึ่งคือคุณแม่เป็นคนที่ผลักดันให้ลูกๆเรียนหนักเรียนมากกว่าที่คุณแม่เคยเป็นมาคือไม่ได้เรียนให้ลูกได้ต้อง4เต็มนะคะแต่ตอนนี้อย่างสองคนนี้ให้เรียนอินเตอร์เนี่ยพ่อแม่เมื่อก่อนไม่ได้โอกาสเรียน
ภาษาอังกฤษไม่เก่งพูดกับตัวเองฉันไม่ได้ลูกต้องได้ความอดทนของคุณเชงต้องบอกว่าอดทนแม้กระทั่งถ้าจะกู้เงินส่งลูกไปเรียนในคอร์สอะไรที่สามารถทำให้ลูกพัฒนาได้เนี่ยคุณเชงยินดีทำค่ะช่วงที่เอี่ยวได้ทุนไปญี่ปุ่นปีนึงได้ทุนนะคะจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆอีกเนี่ย 7-8 แสนหาเงินน่ะไปยืมเงินเพื่อนมาเอี่ยวโทรมาแล้วเดือนนี้ 30,000 50,000 ค่ากินแพงมากเข้าใจเลยขายทุกอย่างเลยมีทรัพย์สินอะไรขายเพชรทองเท่าไหร่ขายหมดให้เอี่ยวได้อะคิดอยู่อย่างเดียวนะคะที่สำคัญชีวิตเด็กเนี่ยผ่านไปอ่ะไม่กลับมาเป็นวัยของเขาเขาจะต้องเรียนรู้เนี่ยบางทีบอกว่าเอ๊ะเราไม่มีตังค์แล้วเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ไม่ได้นะคะจะสู้ไหมสู้หาวิธีการให้เด็กไปก่อนให้เขากลับมาในวัยของเขาที่ควรจะเรียนรู้ทำทุกอย่างให้ลูกเนี่ยจะไปค่ายต่างประเทศรวมทั้งอยู่กับเอิญด้วยไปหมดอินเตอร์นี่ก็สู้เต็มที่สู้เต็มที่คนเขาจ่ายค่าเทอมทั้งปีนะคะก็ที่โรงเรียนบอกว่าขอเลือกจ่ายเป็นเทอมเขาบอกว่าคิดดอกเบี้ยเพิ่มสักอีกเทอม 2,000 บอกได้ก็ทำไงก็ได้ยินดีให้ค่อยๆจ่ายมีตังค์แล้วก็จ่ายคุ้มค่าไหมคะกับสิ่งที่เราทำผ่านมาคุ้มมากอะคุ้มมากเพราะว่าเหมือนเรามองเป้าหมายชีวิตไว้ชัดเจนเลยนะว่าเราอยากให้ลูกอะได้อะไรแล้วเราก็เดินไปตรงนั้นอะแล้วให้เขาได้อันนี้เราคิดว่ามันคุ้มกับชีวิตถ้าถึงณวันนี้เนี่ยลูกสามารถที่จะเดินเองได้เนี่ยแล้วให้เขาเลือกวิถีชีวิตเองเหมือนตอนนี้เอี่ยวบอกชอบมากกับการเป็นพิธีกรว่างๆแล้วค่อยมาช่วยธุรกิจแม่ได้เลือกเองทำอะไรก็ได้แล้วใครจะเป็นคนช่วยธุรกิจคุณแม่ได้ในวันนี้ที่เห็นแววไหมน่าจะคนนี้มั้งจริงเหรอก็ตอนนี้คิดว่าตอนนี้จะเข้าบัญชีอะค่ะก็คือกะจะมาทำบริษัทต่อจากคุณแม่ใช่นี่มีคนรับช่วงแล้วชื่นใจเอิญชื่นใจมากส่วนอิ๋วเนี่ยชอบทำอาหารตอนนี้ไปเรียนเลอกระดองเบอร์นะคะจบม.6ที่ดุสิตธานีนี่แหละเรียนถึงไหนแล้วอ่ะจะเริ่มไงคะมันต้องเรียนทุกวันไหมคะเป็นเรียนเป็นคลาสเต็มใช่ไหมลูกเป็นญาติได้แรงบันดาลใจมาจากไหนวิธีคิดแบบนี้มันมาจากไหนหนูเห็นใครเป็นไอดอลก็เริ่มจากผมเห็นคุณแม่ชอบทำสปาเกตตี้ไม่ใช่สิมักกะโรนีแล้วผมก็ชอบแล้วก็ได้กินแล้วมันมีความสุขแม่ทำให้คนในครอบครัวเราทำให้เห็นความสุขที่คุณแม่ได้แบ่งมาให้ผมเนี่ยมันก็มีความสุขมากมันเลยทำให้เราต้องไปเรียนใช่ไหมใช่ครับเอาใจช่วยอิวเอาใจช่วย4ปีแล้วช่วยออกมาทำอาหารไม่ต้องหมายถึงว่าทำให้คุณแม่ทานช่วยเปิดร้านอาหารพี่หนูแบบจะไปเป็นลูกค้าเอ้ยทุกเรื่องที่คุณเชงเผชิญลูกๆทราบแค่ไหนไม่ค่อยอะค่ะไม่ค่อยได้ทราบคือไม่ค่อยอยากจะบอกจะรู้สึกคุยกับเรื่องในเรื่องสนุกสนานเรื่องนี้คิดว่าเด็กรู้ไปทำอะไรเขาก็ช่วยเราแก้ปัญหาไม่ได้แล้วทำไมรู้แล้วได้อะไรเขาก็เครียดเปล่าๆอยากกลับบ้านหรืออยากเห็นลูกเล่นกันรักกันจะบอกลูกเลย3คนต้องรักกันนะช่วยกันตลอดนะวันนี้คุณแม่ได้ผ่านเรื่องราวในชีวิตสเต็ปของขั้นตอนการผ่านคุณแม่ผ่านมาค่อนข้างที่จะใช้กำลังใจสูงมากครับน้องๆรู้สึกยังไงกับ12ปีที่ผ่านมาแล้วคุณแม่แบบคือ12 yes. 12ปีที่ผ่านมาโอ้โหแม่เลยนี่ นึกว่าคนเหล็กทำทุกอย่างจริงๆนะ ตั้งแต่บอกว่าอย่างที่ได้คุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วด้วย เลี้ยงลูกด้วยทำงานด้วยเป็นผู้หญิงคุมโรงงานนะฮะ คนงานเป็นแบบตั้งแต่100กว่าคน หรือหลัก10แต่ก็ยังคุมอยู่ด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยแบบว่าเขาเรียกว่าเก่งนะฮะก็เลยเขาเรียกว่าเป็นไอดอลให้ผมด้วยความอดทนสูงมากมีอะไรทำหมดไม่กลัวอะไรทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอปัญหาอะไรค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปมานี่เป็นตัวอย่างให้เอียวได้ไหมใช่ครับเอียวล่ะคะสิ่งที่คุณแม่ทำมาทั้งหมดเนี่ยหนูรู้สึกยังไงผมรู้สึกอึ้งเลยจริงๆเพราะว่าจะมีแม่สักกี่คนที่เป็นอย่างนี้ภูมิใจมากครับผมคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคง
นับสนุนโดย Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมเครื่องปรับอากาศ Panasonic Intelligent Inverter Econavi Panderma Care นวัตกรรมแห่งการปกป้องผิวสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายเขาหิวข้างใดฉันเดินเข้าครัวเขาหิวเขาทำฉันน้ำทำเองเขาหิวเขาทำทำเป็นอย่างเดียวไข่เจียวนั้นง่ายทำไปแค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตารอไฟให้ร้อนเลี้ยงไข่เลี้ยงและหอมกรุ่นฟูฟูดูน่ากินน่ารักโอ้ยหิวหิวหิวฟังเพลงนี้แล้วหิวไม่ได้อยากกินไข่เจียวนะฮะคุณผู้ชมหาอยากกินกาน่าในช่วง Exclusive กับ2ลอยนะคะก็เกี่ยวเรื่องกันนี่แหละที่เขาพูดมานั่นแหละคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นถักผมเดดร็อกไข่เจียวผัดไทยเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนแบบนี้แล้วก็พ่อแม่เนี่ยทันสมัยมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเราเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่เลือกให้ลูกเนี่ยเรียนโฮมสคูลก็มีเยอะเดี๋ยวนี้มีเยอะหรือไม่ก็เอ็กซ์เพิร์ทไปเลยชอบอะไรก็ไปเรียนอันนั้นอย่างของคริสใช่ไหมพี่สาวใช่ค่ะไปเรียนบัลเล่แล้วก็คุณแม่ส่งไปเรียนเลยค่ะใช่ไหมใช่เอาให้เด่นไปเลยอย่างหนูชอบแฟชั่นแฟชั่นค่ะก็ไปเรียนดันให้เจ๋งไปเลยของหนูล่ะยังไทยแท้ๆเลยลงทิศทางตลอดเวลาเจ๊ก็ยังดูงงๆอยู่ลงทิศอ่ะงั้นเรื่องของหนูล่ะใช่แต่เอ็กซ์คลูซีฟนี้เขาก็เหมือนกับสอนให้เด็กๆมีอาชีพค่ะก็อาชีพที่บนท้องถนนข้าวสารเนี่ยแหละค่ะคือสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ด้วยคือจบไปก็เลี้ยงชีพได้เลยแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการด้วยมันเรียนภาษาใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ๋งมากๆเลยค่ะแต่สิ่งที่พวกเราประทับใจมากที่สุดนั่นก็คือผู้บริหารของโรงเรียนนี้ค่ะเขาไม่เก็บค่าเทอมเขาไม่เก็บค่าเทอมก็ใครมีก็ช่วยกันจ่ายใครไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เรียนได้ใช่ค่ะเขาอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนแล้วก็มีการศึกษาแต่ว่าเด็กที่จบไปจากที่นี่นะคะก็อย่างน้อยเนี่ยจบไปได้3ภาษานะคะไม่รวมภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยด้วยก็จะเป็น4มีภาษาอะไรบ้างคะมีอิตาเลียนญี่ปุ่นภาษาอังกฤษค่ะใช่อย่างน้อยนะคะคือพวกหนูไปนี่คือเห็นเด็กๆนี่ร้องเพลงเป็นภาษาอิตาเลียนแบบง่ายดายมาก